คือเรื่องเหล่านี้เนี่ยเขาพูดจนคือปากจะฉีกถึงหูแล้วอ่ะมันก็เรื่องเดิมๆที่หนูต้องให้ผู้ปกครองตัวจริงมามอบตัวพาหนูมามอบตัวกับทางโรงเรียนไม่ใช่ให้ใครเขาไม่รู้แล้วบอกว่าเป็นผู้ครองให้เป็นผู้ครองให้มันไม่ได้แล้วถ้าเกิดโรงเรียนให้ใครก็ไม่รู้เนี่ยซึ่งสมอ้างว่าเป็นผู้ครองแล้วรับมอบตัวหนูไปเนี่ยโรงเรียนก็จะมีความผิดถูกต้องง่ายๆแค่นี้แล้วเมื่อหนูไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนไอ้ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่โอนมาให้โรงเรียนเขาก็คืนให้กลับไปจบมาแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาดกับจงรักภักดีคอลเลกชันเซ็ต1เซ็ตมีเสื้อโปโล1ตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้1สีสีเหลืองหรือสีม่วงและหมวกแก๊ปอีก1ใบเพียงเซ็ตละ 1,010 บาท สั่งซื้อได้ที่02-114-6777 หรือ LINE @topshoppingซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะฮะก็ปรากฏว่ามีกลุ่มนักเรียนที่เขาไม่พอใจและทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของแก๊งทะลุวังก็มาทำป้ายขึงไว้อยู่ที่ประตูรั้วของโรงเรียนเนี่ยนะฮะมีข้อความก็อย่างเช่นขอความสงบคืนโรงเรียนเก็บคำว่าสิทธิไปสอนตัวเองก่อนจ้านี่นะฮะเบื่อความวุ่นวายเพราะคนคนหนึ่งนี่แล้วหลังจากนั้นนะครับก็หลังจากที่ภาพนี้แชร์ออกไปคนในโลกออนไลน์ก็แสดงความเห็นส่วนมากไปในทิศทางเดียวกันนะฮะเห็นไปในทํานองเดียวกันกับน้องๆเด็กนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะครับที่คงจะทนไม่ไหวแล้วกับคนคนหนึ่งกับแก๊งๆหนึ่งนะที่เข้ามาป้วนเปี้ยนก่อความรำคาญให้กับโรงเรียนนี้อยู่เสมอๆนะครับหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่เราอ่านให้ฟังไปกลุ่มผู้ปกครองก็ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่นะเราตามข่าวนี้มานานท่านผู้ชมก็คงจะได้ยินข่าวนี้มานานก็คงจะรู้สึกทำนองเดียวกันนะครับว่าแรกๆที่มีข่าวเนี่ย เด็กนักเรียนผู้ปกครองอาจจะมีซุ้มเสียงออกมาบ้างครับนะครูอาจจะมีบ้างแต่บรรดาเด็กนักเรียนเนี่ยแทบจะไม่มีเสียงอะไรออกมาเลยนะไม่มีเลยนะเพราะอย่างน้อยๆก็บางกลุ่มก็เป็นเพื่อนของหยกเองแต่พอหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กนักเรียนเขาเริ่มมีปฏิกิริยาของเขาแล้วนะฮะนั่นมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าเขาก็สุดจะทนแล้วเหมือนกันใช่ใช่ไหมวันที่ทำให้หยกได้รู้สึกตัวมากที่สุดเนี่ยก็คือวันที่พยายามขึ้นไปบนรถบัสที่เขากำลังจะไปเข้าค่ายกันแล้วก็ได้ยินจากเพื่อนๆที่ขอร้องให้ลงไปจากรถเพราะเพื่อนๆจะไปทัศนศึกษาจะไปเข้าค่ายกันแล้วเพื่อนๆก็มีการพูดนะหยกถ้าอยากให้คนอื่นฟังก็ต้องฟังคนอื่นเขาบ้างวันนั้นเนี่ยหยกหน้าเสียเลยคงจะไม่นึกว่าเพื่อนๆก็พูดแบบนี้เขาได้เหมือนกันตอบโต้เขาได้เหมือนกันนี่นะฮะเมื่อวานนี้เขาก็โพสเฟซบุ๊กนะฮะสำหรับหยกแล้วก็โพสต์ภาพบรรยากาศในห้องเรียนที่มีเก้าอี้แต่ไม่มีนักเรียนก็ยังเข้าไปที่โรงเรียนอยู่นะฮะนี่เขาเข้ามาที่ห้องเรียนของเขาบอกว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ6 กันยายน 2566วันนี้หนูมาโรงเรียนที่โรงเรียนให้หนูเข้ามาที่ห้องแต่ห้องปิดไฟดับไฟไม่มีใครในห้องแต่ห้องข้างๆเรียนกันอยู่แต่ห้องหนูเพื่อนหายไปหมดมาทราบทีหลังผู้ปกครองและครูบอกว่าเพื่อนไม่สบายนี่นะแล้วเขาก็เล่าไปเนื้อหาใจความก็ยังเหมือนเดิมท่านผู้ชมครับเด็กคนนี้เนี่ยไม่เคยมองว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นคืออะไรนะไม่เคยมองว่าสิ่งตัวเองทำนั้นมันผิดดีแต่ที่โทษคนอื่นยังมียังช่วงเขาโพสต์ว่าเห็นสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนออกจดหมายถึงหนูเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาเรียกร้องกับโรงเรียนเรื่องขอความชัดเจนในสถานะของหนูเพราะหนูก็อยากรู้ก็เห็นว่าการไม่แจ้งอะไรเป็นตัวหนังสือหลักฐานมาเลยแต่ก็อ้างว่าอยากช่วยเด็กที่ไม่มีชื่อในระบบให้เริ่มต้นใหม่คือการให้หนูมาเจออะไรแบบนี้หรือทำไมหนูถึงไม่มีชื่อเป็นความผิดใครมอบตัวแล้วเกิดความผิดพลาดไม่ให้เรียนอยู่ๆก็คืนเงินได้เลยใช่ไหม
โรงเรียนมีแผนการอะไรเห็นไหมคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยเขาพูดจนคือปากจะฉีกถึงหูแล้วอ่ะนะมันก็เรื่องเดิมๆที่หนูต้องให้ผู้ปกครองตัวจริงมามอบตัวพาหนูมามอบตัวกับทางโรงเรียนไม่ใช่ให้ใครเขาไม่รู้แล้วบอกว่าเออเป็นผู้ปกครองให้เป็นผู้ปกครองให้มันไม่ได้แล้วถ้าเกิดโรงเรียนให้ใครก็ไม่รู้เนี่ยซึ่งสมอ้างว่าเป็นผู้ปกครองแล้วรับมอบตัวหนูไปเนี่ยโรงเรียนก็จะมีความผิดถูกต้องง่ายๆแค่นี้แล้วเมื่อหนูไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนไอ้ค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่โอนมาให้โรงเรียนเขาก็คืนให้กลับไปจบแค่นี้เองทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเป็นเพราะผลการกระทำของตัวคุณเองแต่คนกลุ่มนี้เขาไม่เคยดูตัวเองอยู่แล้วเนี่ยเด็กนักเรียนขึงป้ายแล้วนะครับสุดจะทนนะคงเขาคงสุดจะทนเต็มที่แล้วล่ะสุดจะทนคือก่อนหน้านี้พี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนก็ไม่ค่อยได้ไปถามน้องนะเพราะว่าเราเป็นเด็กนะเขาเป็นเด็กใช่พวกหนูเป็นเด็กสื่อมวลชนพี่ๆก็อาจจะไปถามความเคลื่อนไหวของหยกจากผู้ปกครองของเด็กคนอื่นบ้างว่ารู้สึกยังไงถามคุณครูแต่เขาก็เราสื่อก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่สัมภาษณ์เด็กนะจนน้องจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่สัมภาษณ์เราบ้างเมื่อไม่สัมภาษณ์เราเราโชว์ป้ายเลย เป็นไปได้นะโชว์ป้ายเลยดีกว่าพี่ๆไม่มาถามเราบ้างเลยนะฮะอันนี้คือการแสดงออกของเขาแบบสุดจะทนแล้วอ่ะสุดจะทนไม่ได้แล้วท็อปเอ็กซ์คลูซีฟเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทพิเศษตอนนี้ 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง